เนบิวลาปูเป็นวัตถุท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนหลังไปได้เกือบพันปีในปีค.ศ.1054นักดาราศาสตร์ชาวจีนได้บันทึกภาพดาวรับเชิญที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในกลุ่มดาววัวดาวดวงใหม่ที่สว่างสดใสดวงนี้สามารถมองเห็นได้แม้ในเวลากลางวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์และยังคงมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเวลาเกือบ2ปีก่อนที่จะเลือนหายไปจากสายตาสิ่งที่นักสังเกตการในสมัยโบราณได้พบเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือซูเปอร์โนวาหรือการระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่แสงจากการระเบิดของจักรวาลนี้เดินทางข้ามอวกาศเป็นเวลาประมาณ 6,500 ปีก่อนจะมาถึงโลกทำให้มนุษย์สามารถพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายพันปีก่อนในส่วนที่อยู่ห่างไกลของกาแล็กซีของเราปัจจุบันเรายังคงมองเห็นผลพวงของการระเบิดครั้งโบราณนี้ผ่านกล้องโทรทัศน์ได้ในเนบิวลาปูซึ่งตั้งชื่อตามโครงสร้างคล้ายหนวดของมันคือกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่ขยายตัวซึ่งถูกทิ้งไว้โดยซุปเปอร์โนวาใจกลางของเนบิวลานี้คือพันซ่าซึ่งเป็นแกนของดาวฤกษ์ดั้งเดิมที่ระเบิดออกมาอย่างหนาแน่นและหมุนเร็วอย่างเหลือเชื่อพันซ่านี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ30กิโลเมตรแต่หมุน30ครั้งต่อวินาทีโดยปล่อยรังสีออกไปสู่อวกาศเหมือนประภาคารในจักรวาลเนบิวลาปูยังคงเป็นวัตถุสำคัญที่นักดาราศาสตร์ศึกษาเนบิวลาปูช่วยให้เราเข้าใจว่าดาวฤกษ์ขนาดใหญ่จบชีวิตลงได้อย่างไรและธาตุหนักที่จำเป็นต่อชีวิตแพร่กระจายไปทั่วจักรวาลได้อย่างไรเนบิวลายังขยายตัวด้วยอัตราที่เหลือเชื่อคือประมาณ 1,500 กิโลเมตรต่อวินาทีนักวิทยาศาสตร์สามารถย้อนการเติบโตของเนบิวลาได้โดยการวัดการขยายตัวนี้และยืนยันว่าเนบิวลามีต้นกำเนิดมาจากซูเปอร์โนวาที่สังเกตพบในปีค.ศ.1054วัตถุท้องฟ้านี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคโบราณกับฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ล้ำสมัยวัตถุท้องฟ้าเตือนเราว่าจักรวาลนั้นมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการศึกษาท้องฟ้าอาจช่วยให้เราค้นพบเรื่องราวที่กินเวลานานนับพันปีเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.1572ดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างกระทันหันทำให้บรรดานักดาราศาสตร์ทั่วทั้งยุโรปและเอเชียต้องจับตามองปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครั้งนี้มีความสว่างจ้าจนแสงหน้าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดที่มองเห็นได้จากโลกดาวดวงนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเวลาประมาณ16เดือนก่อนที่จะหายไปจากสายตาปรากฏการณ์พิเศษนี้จึงได้รับการขนานนามว่าซูเปอร์โนวาของไทโคซึ่งตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กไทโคบราเฮผู้สังเกตการเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างละเอียดที่สุดการสังเกตดาวดวงใหม่นี้โดยพิธีพิถันของไทโคบราเฮถือเป็นการปฏิวัติวงการในยุคนั้นเขาพิสูจน์ได้ว่าดาวดวงนี้ตั้งอยู่ไกลจากดวงจันทร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรที่ไม่เปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์การค้นพบนี้ท้าทายมุมมองที่เป็นที่ยอมรับของอริสโตเติลที่ว่าท้องฟ้านั้นสมบูรณ์สมบูรณ์และไม่เปลี่ยนแปลงช่วยปูทางไปสู่ความเข้าใจจักรวาลแบบใหม่สิ่งที่ไทโคและเพื่อนร่วมสมัยของเขาได้พบเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือซูเปอร์โนวาประเภท AA ซึ่งเป็นการดับลงอย่างรวดเร็วของดาวแคร็กขาวในระบบดาวคู่ซูเปอร์โนวาเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อดาวแคร็กขาวซึ่งเป็นแกนกลางที่เหลือของดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์สะสมสสารจากดาวฤกษ์คู่เมื่อดาวแคร็กขาวมีมวลวิกฤตมันจะเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นนิวเคลียร์ที่ควบคุมไม่ได้ทำให้มันระเบิดด้วยความสว่างที่เหลือเชื่อปัจจุบันเรายังคงสังเกตเศษซากของซูเปอร์โนวาของไทโคได้โดยใช้กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่เปลือกก๊าซและฝุ่นที่ขยายตัวจากการระเบิดยังคงเคลื่อนตัวออกไปด้วยความเร็วประมาณ 9,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจากการศึกษาเศษซากนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ของซูเปอร์โนวาและกระบวนการที่สร้างและกระจายธาตุหนักไปทั่วจักรวาลเมื่อวันที่9ตุลาคมค.ศ.1604ดาวดวงใหม่ได้ปรากฏให้มองเห็นได้บนท้องฟ้ายามค่ำคืน
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้สังเกตการทั่วทั้งยุโรปเอเชียและอาจรวมถึงทวีปอเมริกาด้วยปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่าซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์ตามชื่อนักดาราศาสตร์ชื่อดังโยฮันเนสเคปเลอร์ซึ่งได้ศึกษาปรากฏการณ์นี้มาอย่างยาวนานสิ่งที่ทำให้ซูเปอร์โนวาครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษก็คือมันเป็นซูเปอร์โนวาดวงสุดท้ายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์ปรากฏในกลุ่มดาวคนแบกงูและสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าดาวดวงอื่นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนซูเปอร์โนวานี้สว่างกว่าดาวพฤหัสด้วยซ้ำโดยยังคงมองเห็นได้ในเวลากลางวันเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์ซึ่งตีพิมพ์ในปีค.ศ1606ซูเปอร์โนวาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่กาลิเลโอกาลิเลอีหันกล้องโทรทัศน์ไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ทางกล้องโทรทัศน์แม้ว่าซูเปอร์โนวาจะถูกสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแต่เศษซากของซูเปอร์โนวาก็กลายมาเป็นหัวข้อการศึกษาวิจัยของกล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์สมัยใหม่ได้ว่าซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์เป็นซูเปอร์โนวาประเภท AA ซึ่งคล้ายกับซูเปอร์โนวาของไทโคที่เกิดขึ้นเพียง32ปีก่อนซูเปอร์โนวาประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อดาวแคร็กขาวในระบบดาวคู่สสมสสารจากดาวข้างเคียงมากพอที่จะก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เศษซากของซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์ยังคงขยายตัวออกไปในอวกาศก่อให้เกิดเปลือกของก๊าซร้อนและฝุ่นที่มีความกว้างประมาณ14ปีแสงนักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับฟิสิกส์ของการระเบิดของซูเปอร์โนวาและการกระจายตัวของธาตุต่างๆในจักรวาลโดยการศึกษาเศษซากนี้ด้วยกล้องโทรทัศน์เอ็กซเรย์ออปติคัลและวิทยุซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์มีความสำคัญเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่ในแง่ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นจุดสิ้นสุดของยุคสมัยย้อนอีกด้วยตั้งแต่ปี1604เป็นต้นมาซูเปอร์โนวาในกาแล็กซีของเราไม่มีแห่งใดสว่างพอที่จะมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์เลยซึ่งทำให้การสังเกตการของเคปเลอร์เป็นสะพานเชื่อมที่ไม่เหมือนใครระหว่างดาราศาสตร์โบราณที่มองด้วยตาเปล่ากับยุคปัจจุบันที่มีเครื่องมือดาราศาสตร์ขั้นสูงข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่ได้เห็นซูเปอร์โนวาในกาแล็กซีของเราด้วยตาเปล่ามาเป็นเวลากว่า400ปีแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากเพียงใดจากมุมมองของเราบนโลกนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในทางดาราศาสตร์อีกด้วยนานมาแล้วก่อนที่นักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์บนท้องฟ้าวัฒนธรรมพื้นเมืองออสเตรเลียได้สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างตั้งใจประเพณีดาราศาสตร์อันล้ำค่าของพวกเขาซึ่งส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในรูปแบบของเรื่องเล่าปากต่อปากงานศิลปะบนหินและพิธีกรรมรวมไปถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยอมรับว่าเป็นการสังเกตซูเปอร์โนวาโบราณตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งมาจากชาวบูโรงทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรียตามตำนานเล่าว่าดาวดวงหนึ่งชื่อคอลโลกูลูริกวาเป็นอีกาตูมีและเป็นภรรยาของวอร์หรือคาโนปัสดาวที่สว่างเป็นอันดับ2บนท้องฟ้ายามค่ำคืนตามเรื่องเล่าของพวกเขาคอลโลกูลูริกวาหายไปจากท้องฟ้านักดาราศาสตร์เชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจสอดคล้องกับซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในราวปีค.ศ.185ซึ่งนักดาราศาสตร์ชาวจีนบันทึกไว้เช่นกันการสังเกตซูเปอร์โนวาที่อาจเกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งมาจากภาพวาดบนหินในอุทยานแห่งชาติคาก้าดูภาพวาดบนหินแสดงภาพพระจันทร์เสี้ยวถัดจากทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งนักวิจัยบางคนตีความว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่สว่างสวยปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันถัดจากดวงจันทร์ภาพวาดนี้อาจแสดงถึงซูเปอร์โนวาในปีค.ศ.1054ซึ่งเป็นจุดกำเนิดเนบิวลาปู่การจัดวางหินบูดีหยางในวิกตอเรียซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุกว่า 11,000 ปีแสดงให้เห็นถึงความรู้ทางดาราศาสตร์อันซับซ้อนของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียถึงแม้
จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสังเกตซูเปอร์โนวาแต่ก็แสดงให้เห็นว่าการสังเกตท้องฟ้ามีหลักฐานที่ลึกซึ้งเพียงใดในวัฒนธรรมของพวกเขาทำให้เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจสังเกตเห็นและบันทึกเหตุการณ์อันน่าทึ่งเช่นซูเปอร์โนวาประเพณีทางดาราศาสตร์ของชนพื้นเมืองเหล่านี้ให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในจักรวาลโดยมักจะเกี่ยวพันกับความสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมอบอริจินบางแห่งเหตุการณ์บนท้องฟ้าชั่วคราวเช่นซูเปอร์โนวาหรือดาวหางถือเป็นลางบอกเหตุหรือการแสดงตัวของวิญญาณบรรพบุรุษการรับรู้ถึงการสังเกตโบราณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาที่กำลังเติบโตที่เรียกว่าดาราศาสตร์เชิงวัฒนธรรมซึ่งมุ่งทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมต่างๆรับรู้และตีความปรากฏการบนท้องฟ้าอย่างไรดาราศาสตร์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษาความรู้พื้นเมืองซึ่งสามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าและเสนอวิธีทางเลือกในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์1987นักดาราศาสตร์ได้พบเห็นเหตุการณ์พิเศษที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการระเบิดของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ในกาแล็กซีแคร์แม็กเจลแลมแกลนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาที่สว่างสวยการระเบิดของจักรวาลครั้งนี้ซึ่งมีชื่อว่า SN1987A กลายเป็นซูเปอร์โนวาที่สังเกตได้ใกล้ที่สุดนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์โดยเกิดขึ้นห่างจากโลกเพียง 168,000 ปีแสงสิ่งที่ทำให้ SN1987A พิเศษเป็นพิเศษก็คือมันเป็นซูเปอร์โนวาดวงแรกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านับตั้งแต่ซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์ในปี1604ความใกล้ชิดนี้ทำให้เหล่านักดาราศาสตร์สามารถศึกษาซูเปอร์โนวาได้ในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยใช้อุปกรณ์มากมายทั้งบนโลกและในอวกาศซูเปอร์โนวานี้กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ยุคใหม่โดยให้ข้อมูลใหม่มากมายเกี่ยวกับการตายของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดประการหนึ่งของ SN1987A ก็คือเราไม่สามารถตรวจจับมันได้เพียงแค่ผ่านแสงแต่ยังรวมถึงนิวตริโน่ด้วยก่อนที่ซูเปอร์โนวาจะมองเห็นได้ไม่กี่ชั่วโมงเครื่องตรวจจับนิวตริโน่บนโลกได้ตรวจพบอนุภาคที่ตรวจจับได้ยากเหล่านี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบนิวตริโน่จากซูเปอร์โนวาซึ่งยืนยันการคาดการณ์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของนิวตริโน่ในการระเบิดของดวงดาวและทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ดาวต้นกำเนิดของ SN1987A ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินที่มีชื่อว่าแซดูลิกลบ69องศา202ได้ท้าทายรูปแบบวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์คาดว่ามีเพียงดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่สีแดงที่จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาดาวฤกษ์ต้นกำเนิดของดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินทำให้ต้องพิจารณาทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และแบบจำลองซูเปอร์โนวาใหม่ตลอดหลายทศวรรษนับตั้งแต่เกิดการระเบิด SN1987A ยังคงให้ข้อมูลอันมีค่าอย่างต่อเนื่องนักดาราศาสตร์ได้เฝ้าดูคลื่นกระแทกจากการระเบิดขยายออกด้านนอกและโต้ตอบกับก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆปฏิกิริยานี้ได้สร้างวงแหวนอันน่าตื่นตาตื่นใจของสสารเรืองแสงรอบๆซากดาวซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการระเบิดของดาวและฟิสิกส์ของคลื่นกระแทกเศษซากของ SN1987A ยังเป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาการก่อตัวของฝุ่นและธาตุหนักในการระเบิดของซูเปอร์โนวากระบวนการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตกระจายตัวไปทั่วจักรวาลได้อย่างไรขณะที่เราเข้าใกล้วันครบรอบ40ปีของการค้นพบ SN1987เอดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ยังคงเป็นหัวข้อการศึกษาวิจัยที่เข้มข้นกล้องโทรทัศน์ขั้นสูงเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลยังคงเปิดเผยรายละเอียดใหม่ๆเกี่ยวกับซากดาวที่วิวัฒนาการขึ้นนักดาราศาสตร์ยังเฝ้าติดตามสัญญาณของดาวนิวตรอนหรือหลุมดำที่ใจกลางซากดาวอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของแกนกลางของดาวที่ระเบิด
SN1987A เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงธรรมชาติอันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของจักรวาลและพลังของดาราศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งเตือนให้เราทราบว่าแม้ในมหาสมุทรจักรวาลอันกว้างใหญ่เหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจก็อาจเกิดขึ้นใกล้บ้านได้ซึ่งเปิดโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์